อาปิรัตเนวาสันตันเขียงบาดเฮงสกอลโซมจุมเรียบซัวโลนเนียงกัญญาแต่งอ้อจิตติเมตรัยจานเนียงเขียงไมสเทนีกับโซมจุมเรียบซัวโลกเนี่ยสนับตั้งอ้อจิตติกรุบรอบอ่านเยอะเขียงโซมจูนการมิทีปซ้ายสำหรับประทังงานประหอบปรามการคายวิสาฉน้ำจ้อนบสะพุทธสกรายปีปอนปรามรอยหกสมวยเตาดังไงติดดาวประมุนคายวิสาคริสสกรายปีปอนดาวประมัย เชิดบงลิโซมันเจริญในเนียงกัญญาสับปอดเมียนประจำไทยและเมียนเมตกาโดยต่อเตยเนี่ยวิเพียธาปฏิสหปฏิเทียนกัจกรมเปรี้ยงติกรงปารีสนังเตรียมเตี้ยลกขนแสนกรุบหลักที่ปิจิตรปไตยหลังเวงจากสังคมซิเวิร์สนารบอบกรงสมเป็นกรมดักกำลังโดยจุ่มนวลคลอมเมอร์นัดให้บอชนอดเจี๊ยบแต่ตุ้ยปิจบับกำหนับ กุนประสานโลกหุ่นแสนดำเนินทรัพย์สมบัติมหาศาลตระบาลแต่งตั้งเจียประเทศกรมประสานปีบาตุเรกะเมียกุ้มกัมพูชีประวัติการต่างๆโอนตายท่ากรมหุ่นเซซานกลางปียืดย้ายโครงการใจใดกะสิกรรมจูนปวดควดรวมนังกวดดำเนินเซ็งเซ็งมวยจำนวนเจียด จากเจียบรรทออตเตียนนี่เนียงขยมายสุดเทนนี้สมจูนปอดดำเนินปุษดา จะลงนันยิงจิตติเมตรัยเนี่ยวิพีเลือกแรงทางประเทศสหรัฐอเมริกาในกิจกรมเพรียงสันติเพียบติกรองปารีสนั่งมันในสิ่งเต๋อบาสเซนเจอร์บอบกรองผมเป็นในตะบะจุ่มเห็นตะมุกอัมพีการดักน้อมใบประกาศหนึ่งขมิ้นขณะปะประชังทมจิงเกจูรุ่มในขนงการบอชนาทเชียบในไทยตีมาเพย์ประมุ่นคายกักระดาขมุกเตนูการเลือกแรงนี้ในสภาเป็นหลักสามหลังสี่กับปงเทอร์ยุติเนกาจมวยนังประเทศเชียสหประเทศกิจกรองปารีสนำใบจุ่มร้อยอารบอบหลักคนแสนเนี่ยมกรุบหลักที่ประเชียส ประเทศกรองปารีสนำใบจุ่มร้อยอารบอบหลักคนแสนเนี่ยมกรุบหลักที่ประเชียสถาปไตยหลังเวงจารุตินจากขรยาเมียนสกเรดิกาจุ่มเป็นปอดเมียนีเนี่ยพอเมื่อพนักอภิวัตสังกลมลงบันดเมียนนี้เมื่อเคยถาดเป็นสกัดกรรมระบอบหลักสามรังสี่จุดตำแหน่งประเทศเชียสหประเทศฮัตเลคไคในเกตพรอมเปลียงสันติเพียรกรองปารีสเชียร์เรืองลอมวยได้ประเทศทั้งนู่นจุ่มร้อยอารบอบหลักคนแสนอ่างเงี้ยมกรุบหลักที่ประเชียสถาปไตยหลังเวง การเลือกลางระบอบโลกมนุษย์เมียนนี้ในกรณ์เป็นโลกสามรังสีประเทศจอลนาสังครุจิตหนึ่งมิ้นมันไตรจนปูคณะป่าสังครุจิตมวยจำนวนเตียดบานไตรจุ่มมันไตรจนปูรัฐาภิบาลออสเตรเลียจะป้อนหนึ่งจังกร้อยจุ่มมันไตรรัฐาภิบาลหนึ่งประเทศสไลตีสเปียนโดนีเซียนำไม่สมัยเชื่ออันตรากรมทะเลระบอบโลกหุ่นแสนอันเงี้ยมกรุบเลทีประเทศทับไตหนึ่งสเตมันุดำไม่บางออกกะเอาคณะป่าสังครุจิตได้เชื่อคณะป่าประชังทมจึงเก๋บานโจรวมการบัญชาในข่ายกะกระดาคางมองในเวง ตัวใบจีกันลองมอกโลหิตสั้นบานประเมียนจับครูโลกสามรังสีบัตรสั้นกิโลเฮียนทวีดำนามการดำเนินอาเซียนนากระดอยก่อปัญไตโลกสามรังสีนึกแต่ไอทวีสกรรมเพียบดอยเสรัยเมียนการทวีตกบ่มันดังปีประเทศเทนุเตมันไตรกระทรวงมหาดไทยระบอบโลหิตสั้นมันใช้สำนวนอาเซียเสรัยจุ่มเป็นการคุมเรียนจับครูโลกสามรังสีปีโลหิตสั้นนอลาย ลูกสามรังสีในเฟซโลกบันจุประเทศสไลตีรัสเซียนั่งมันไตรรัฐบาลอินโดนีเซียนำไม่สวัสดิ์สวายงรอดมนาสไลมันเจ้าปีบันนโยบายในกัมพูชีบันประมินจิตทำไมมันต้องเจียดหาจอลนาระบอบโลกหนึ่งเงือบบาบาลังในกัมพูชีประสันบาปมินวัตมินคณะปะประชังในขนงกาบัชนาทเจียดคายกะกระดาคางมกเตนุลูกสามรังสีประกาศออนไลน์เทมโพระบอบอินโดนีเซียถ้าชื่อเรื่องจำไรดาวกาบัชนาทเทวรังได้ปมินวัตมินระบอบคณะปะประชังลูกมันต่อท่าตัวใบเจียคณะปะระบอบโลกระบานระบอบโลหิตสายนรุมเล่เป็ดแมนก็ปันตาย
លោកធីមទៀររបស់ក្រុមភ្នំពេញត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីរំលឹកថាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលនាងើបបះបោរឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងមជ្ឈិមបូព៌ាគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះ ប្រកាន់យករបបផ្ដាច់ការនិយមដែលមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យតួយ៉ាងដូចជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសលីប៊ីបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្ដដាខាងមុខនេះឲ្យសោះប្រសិនបើគ្មានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើសន្លឹកឆ្នោតទេនោះ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងទេលេក្រាមនៅថ្ងៃទី15មេសាលោកសុងអេសានបានហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីថាជាពួកក្រុមអូទាមក្រៃច្បាប់បានខិតខំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនោះថាជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ហើយថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនេះគ្មានការទទួលស្គាល់ព
ตามกาบอชนาวดอยสไรนึงยุติธรรมตามระยะ អបតមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះសំខាន់ថាសំណួរនឹងចោទកាន់តែធ្ងន់ឡើងទៅលើការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការក្រោយឆ្នាំ2018នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រដាដាមអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សសាហាវគ្មានធម៌មេត្តា ចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងលោកកំថាឡាយលោកបានរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងបរិបទលោកក៏លោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងលោកលើកឡើងទៀតថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាអ្នកដែលបញ្ជាទ័ពបញ្ជាកងរាជអាវុធហត្ថនិងតុលាការដែលហេតុផលនេះដើម្បីឲ្យលោកបន្តក្រោយអំណាចក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចបានយូរទៀតនេះគឺមកពីលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អំពើពុករលួយកងកម្ល
ដែលបានបង្ខំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយសារតែពួកគេខ្លាចភាពសាហាវរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលភាគលើឡើងថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញទេអង្គភាពអាសន្នសុខនៅក្នុងប្រទេសនឹងកើតមានឡើងហើយរបបនេះក៏នឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ
ចាសសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ទាស់នឹងការបង្កើនកងកម្លាំងជាង10ម៉ឺននាក់រួមទាំងប្រជាការពារភូមិជាង20ម៉ឺននាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខ จากสังคมสิบเวิร์ลมันโยต้อนนังกาบังการกองกำลังแบบมิสเตอร์ก็ปันแต่ดัมเบย์เอาทรัพย์ฉบับคือมวยกาอย่าไล่เตรียมกองกำลังกาเปียตรัมใบเนี่ยปนอจากลูกม่วงนาเรติกาอัมพีปัญหานี่องค์การสังคมสิบเวิร์ลในคลอมเมอร์กาบอชนาในกัมพูชีบารัมทาประสันบกองกำลังนกบาลจีดไปอัมพองให้แทนแตงปุ่งเรียกกำลังประเชียกาเปียภูมิเตอร์กาเปียในครองไทยบอชนาดได้เลือกปีจำนวนฉบับได้บานกำนัด นุ่นนังบังกอมีนกาเพย์คลายดอลประชีพรันตะเวงเตมันไตรอังเกตจอนขบวนในองค์การคอมเฟรลลูกก้อนสว่างปุ่นโยธาตามฉบับบอชนาวด์คือนักนงมวยการยาลายบอชนาวด์ดัมเราเอมีนกองกำลังกาเปียตรัมแต่ไม่เนี่ยปนอคือเหมือนเนี่ยในกราวการยาลายเตรียมเมียนอาวุธมวยดามหนึ่งกองกำลังปีเนี่ยเซนเตียดได้เตรียมกาเปียในครองการยาลายบอชนาวด์มันเตรียมเมียนอาวุธนู่นเต มันไตรองค์การสังคมสิบวรูปนี้ถ้าจะเรื่องทำไมสำหรับการบอชนาทในกัมพูชีได้ระบบกรองพนมเปญบรรจุประเชียกาปีอ่อยโจรวมกาปีในครองไทยบอชนาทสลบไปได้การบอชนาทเลือกมุนมุนเหมือนทรวมเมียนกำลังแบบนี้โจรวมนู่นเต๋อกับปันตายลูกกรสว่างปรับท่าประเชียกาปีภูมิเหมือนแมนจีกองกำลังประดับอาบุตรเต๋อโดยชนะกรมนี่ เตรียมการบดดอบรรดาลการอบรมอัมพีการบัชนาทหนึ่งการอบรมอัมพีสิทธิ์มนุษย์มนุษย์สันยังก็มีการได้ปฏิบัติธรรมได้บัตรสันเชื่อกำลังในปัจจัยการเตรียมภูมินุ่มบรรดาลแต่ตัวการปฏิบัติการอะไรบ้านฉบับล้วนหรือก็การในนโยบายสัมรมปีกระทำการจีดจำการบัชนาทไอเทียนนั้นเชื่อจำนวนมุ่ยได้ทั่วอเมริกาปฏิบัติธรรมเนี่ยบัชนาทได้นะฉันจำนวนนี้สำคัญแต่เมื่อจะได้ถ้ามีการในนอมดาวกับดาบ
ត្រូវបានគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្រង់សម្ដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសានៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលស្ដីពីច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ถ้าระบอบกรงพนมเปญมีกำลังแต่เตร์กาปีกาบชนาทรหดดาวเตอร์ปรำใบเมินเนี่ยครองนุ้มอกปีกองจะตะโพลแคมระผุมเหมือนพองหนึ่งมอกปีกองเรียวดหาดพองให้มีกำลังประเจียกาปีเตรียมช่วยในตามคมสังกัดกรองสรกคันประมาณเจียงปีเมินเนี่ยเซิงเตียนโลกเกียจจันทร์ธรัตบานปรับครูบังโกลได้บานบดบันดาลท่านเอาซาลตายมวยร้อยมวยทั้งไงเตียนปนเนาะดาวทั้งไงบชนาทหาย มันไตรได้โจรวมกาบอชนาแต่งอ้อเตยแต่เมียนกายุลดังไอบานครุบครุบคเนียดำใบทัวไอปารยากาในกาบอชนาสกอลชนำปีปอนดับปรำใบนึ่งเหมือนไอประพฤติได้ใส่ไรตรำเตยหนึ่งยุติท้อให้เมียนกากลุ่มเรียมกลุ่มหายบานุตีโดยซาไตระบอบกรองพนมเปิงบานกลุ่มติดสำเร็จปะประชังตามระยะกาบัดเพลิมันอ้อยปะนี่บานโจรวมในขนมกาบอชนาในขนมอันนัตตีประมวยขังหมกนี่จำนายไออากาลิคาริกาโกโจบอลูกเตปนิท้าทลายในขนมกิจประชุม ได้ปีกาบซับไซกาจับประดามดำนาการเรียบจำกาบชนาทเชื้อตังดำนางเรียนนิติการตีประมวยชนำปีปอนดับประบายได้เรียบจำกาปิดให้ติดดับคายเมษาถ้าระบอบกรองพนมเปิงสำรักเตรียมกำลังจำนวนเชียงประบายเมินเนี้ยโดยดับปงเรียตามการยาไหลหนึ่งตามดับบันเซมเซนดับใบกาเปียสันติศอกในโครงกาบชนาทเชื้อชนำปีปอนดับประบายนี่ จำนวนกองกำลังเชียงปรำใบเมินเนี่ยรวมหนึ่งประชีกาเปียภูมิเชียงปีเมินเนี่ยเตี้ยบัดเทียบตนังกะบัชนาทกรมประชาคมสังกัดกาปิดแค่มิถุนาชนำปีปอนดับปรำปีบานการลางแปะกันดาลโดยกาบัชนาทกาลเนาะกองกำลังได้โจรวมกาเปียในโครงไทยบัชนาทมีนเชียงปรำเมินเนี่ยปนเนาะ กาบชนาทกรมประชาคมสังกัดกาปิไคมิโทนาชนำปีปอนดับปรำปีกองกำลังสมัติเกจสรบเตอร์บานบ้านใจเฉียบพรำกรมรวมมีนกอบาลจำนวนเชียงใบเมินเนะกองเรียบบทหัดจำนวนเชียงปีปอนเนะหนึ่งกองแคมระพมมันหรือก่อโยเทียจำนวนเชียงบุญปอนเนะ สกามจนสุดมนุษย์นะสกามจนได้ทลีทุลอบอาอังทาอาญาทอบานปราปราประชีกาเปียอ้อยมกปราปราอำเภอหังซาตะเลปุกวัดดอยขมิ้นตกไป เมื่อเคยทาประตูใบจิปะประชังบานอัมพีวนิวออยประจิปรอดเทอร์เปอไอกาเหมือนแต่โจรวมกาบชนาทอย่างหนาคดีก็ปันตายปะประชังเหมือนเมียนสมัติเพียบรุมคานทางไอบชนาทได้รอโฮเทอร์ออยระบอบกรองพนมเปญเมียนกาปรวยบารมแบบนิโนเตเรื่องในเด็กน้องกันในได้รอตาบ้านคลาดยมุติฮอตาโดจีนกน้องกาบชนาทเตไทยจะลองมาได้เมียนกาประตูตาเนี้ยนะจังที่เกี่ยรีกองลังดาบบทสุนทรภพไซน์จิงกะลาเลียนเนี้ยมาจราเหมือนเดิมดูมือก็เป็นลาหลงโฮดาดูยังโมเตโนเกไทยน้องกันในเตะคำ
ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏នឹងមានចលនាងើបបះបោនៅកម្ពុជាដែរប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែរដ្ឋបិទមិនអោយបកប្រឆាំងបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះទេខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែមេសាបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះ សន្តិភាពបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វើឲ្យសន្តិភាពរបូតចេញពីដៃនោះទេទោះបីថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ
ការពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនេះដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសអស់ជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះ ការពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានយុវជនឲ្យពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីដែលលោកអះអាងថាបរិវត្តនៅប្រទេសសេរីមិនអាចមានឱកាសសប្បាយរីករាយដូចជាកម្ពុជាឡើយដោយសារតែសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមមែននោះគឺភាគច្រើនបង្កដោយលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដា
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 ចารย์លោកនៅនាមជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការតែងតាំងកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិ 5 ឆ្នាំ 2018នេះអាចជាផ្នែកមួយនៃផែនការពង្រីកបណ្ដាញខ្សែប្រឡាយគូសានិយមរបស់របបលោកហ៊ុនសែន ចารย์លោកមានរិទ្ធនៃការប៉តមាននេះលោកបណ្ឌិតមាននេះលើកឡើងថាប្រសិនបើការតែងតាំងលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របទៅតាមសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់លោកមែននោះការតែងតាំងនេះនឹងបញ្ចោតជាបញ្ហាអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការតែងតាំងនេះនឹងក្លាយជាការពង្រីកបណ្ដាញខ្សែស្រឡាយប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមប្រសិនបើធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមជំនាញសមត្ថភាព ពិធីតែងតាំងលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនេះត្រូវបានមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការងារអាជីវកម្មក្នុងទីផ្សារ ប្រកួតប្រជែងនិងបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាការតែងតាំងនេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើមុខតំណែងមួយចំនួនធំរបស់លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលមានស្រាប់ក្នុងនោះរួមមានជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គកម្ពុជាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Telecom Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ 2005 ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដាញនិងផ្ដល់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ដល់ទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសនិងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាកាលពីពេលអតីតកាលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយនេះធ្លាប់ជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវពុករលួយផ្ទៃក្នុងកັບកេងប្រាក់ចំណូលរដ្ឋដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះ
ក្នុងបញ្ជីដាក់លក់ទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា CSH ដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដទៃទៀតបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះភ្លាមៗក្រោយពីការចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅគណៈបក្សប្រជាជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតឲ្យមានឡើងនៅក្រុមការងារបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬហៅថា Cyber War Room ដើម្បីចាំឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់និងការបញ្ចេញមតិនានានៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរគមនាគមន៍ក្រុមការងារនេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធាននិងលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាអនុប្រធានលោកបណ្ឌិតមាននេះមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះលែងសូវមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាហើយដោយសារតែបារម្ភខ្លាចពីការលួចថតសម្លេងនិងការលួចស្ដាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែន ដែលជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋ។ខ្ញុំគិតថាខ្មែរភាគច្រើនក្នុងពេលនេះក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនដែរដូចជាការនិយាយរឿងផ្សេងៗដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបាយគឺនិយាយនិយាយក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទធម្មតាទេគឺទៅនិយាយក្នុងប្រព័ន្ធ
WhatsApp, Telegram หรือก็เป็นในช่องสัญญาณอะไรเงี้ยนะกันลองมองมีการในใบเคลียร์การลุยทอดสำเร็จสัมปทานไอ้กระจนที่บรรทอนบรรทอน របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បពបញ្ឆັງនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនាលោកហ៊ុនសែនយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តយ៉ាងប្រុងប្រៀតបន្ទាប់បីជាខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយការតែងតាំងនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីជាការងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក្នុងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍បន្ថែមទៀតលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍកើតក្នុងឆ្នាំ1960គឺជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុង
មួយខែក្រោយមរណភាពឪពុករបស់លោកកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ 2017កន្លងទៅក្នុងរូបភាពបៃតងលើចិញ្ចើមនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យដឹងថាលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍគឺជាអ្នកចូលចិត្តបាញ់សម្លាប់សត្វព្រៃដែលគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់មួយនៅកម្ពុជាហើយអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារពីមួយឆ្នាំដល់ 5 ស្ដីពីការក្តោបក្តាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជារបស់អធិរាជកូលហ៊ុនឲ្យដឹងថាទាំងលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនិងទាំងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មខ្នាតធំយ៉ាងហោចណាស់ 13 ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគរហូតដល់ទៅរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិករកស៊ីខាងវិស័យសំណង់ថាមពលនាវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរភោជនីយដ្ឋាននិងលក់ថ្នាំពេទ្យជាដើម កូនកូនរបស់លោកសុកអានសុទ្ធតែមានតួនាទីធំធំក្នុងជួររបស់លោកខុនសែនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំពើបពុះខ្សែស្រឡាយនិយមជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរបបនេះកូនប្រុសទី2លោកសុកអានគឺលោកសុកសុកេនមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហើយជាកូនប្រសាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មគឺលោកចំប្រសិទ្ធ កូនប្រុសទី3គឺលោកសុកសកានជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវនិងកូនប្រុសពៅគឺលោកសុកសង្វាគឺជាអគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលនៅមានជីវិតឪពុករបស់លោកគឺលោកសុកអានត្រូវបានសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដាក់រហស្សនាមឲ្យថាជាព្រះនរាយដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋរហូតដល់ទៅ 48 ស្ថាប័នដែលសុទ្ធតែជាស្ថាប័នក្តោបក្តាប់ចំណូលជាតិសំខាន់ៗនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបានមានរិទ្ធ អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកអភិរក្សបរិស្ថានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោតនៅខេត្តព្រះវិហារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសារបស់អង្គការជាងដប់រួមមានអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិវឌ្ឍធន
ปัจจุบันนี้สมาคมอภิรักษ์สัตว์ไพรนังองค์การสมาคมอภิรักษ์สัตว์ไพรเจียดดามบานรกเคยทาดานจำรกสัตว์ไพรพนมทนาด กมปุ้งรงกากับจำเตียนยกได้ขนมทวงตรีทมหายนังกาจับยกได้ไพรเจียกรรมสัตว์ดำไปหลวดโลกากับเชื้อนังกาบ่อบังสัตว์ไพรได้ขอฉบับจากองค์การตรงนี้อ่างทาสัตว์ไพรสำคัญสำคัญในขนมแดนจำรกสัตว์ไพรพนมทนาดได้กมปุ้งประชมนังกากรมกรมให้นังบัดมองนุโดยเชียสัตว์ถมเศร้าคลาปปอกคลาขมมสวาเปรียมโต ปงรู้กายไพรนังประเภทสัตว์หลับตักทมท่อมจิตสารตีดจากกรมองค์การสังคมสืบต่างๆก็บานผมยันท้าบัตรสั้นเจ็คเมียนกาอันตรากุ้มเจียบันต้อนปีสำนักอัญโทแปะปอนตีนุทนเทียนท่อมเจียดในขนมแดนจำรกสัตว์ไพรมวยนี้นังตัวร้องกาโขดค้าทายนังบัดบ้องในขนมกบฏมวยได้เหมือนอาจด่าแรงวิ่งมาหนุนเลย ด้านจำลองสัตว์ไพรพนมทนาดนังพนมโป๊กตระบามากาศล้างลอยอนุกรัตกาปิชน้ำปีปอนดับรำปีกำลังเตนีด้านจำลองสัตว์ไพรนี้เกลียดสันทั้งเลิบแต่ได้เชียงบูนเมินหายตาทัดในขนมภูมิซะขนมสรกสังกุมทำไมสรกุลแลนขัดประวิเฮให้หนังสรกจีแกรงแคดซิมเรียบ บาดโลดเนียนยติเมตรัยโลดเนียนกำปองสนับกาบสายระบอบวิจูอาซิสไรซ์ไซเจงปีรัตเทนีวาสินตันสหรัฐอเมริกาตามมูลหาดไว้บานจีปรอดขนมคุมดองกับบัดขาดกำปองทมบำพลายไปสหกุมครูนไอส่วนโลดเนียนรงจำสนับสกเรียกาอัมปีเดือนนี้นกรอยกาบสายปรมีนเนเปิลเหมือนเต็กเจนี่
จานแคทสตังไตรยันวิ่งไปเจียบรัดเชียงหาสกุลซาได้บานโยโปรมตัวสำนองปีกรมหุ่นตุ่มนุบวิริยกิสเนสเซตานกลางปีบานโต้ใต้ปีเพียบหยุดย้ายขนมกาปลาสำนองในกสิกรรมจูนผูกวัดได้นั่งตัวบ้านขนมมุทุซาประมาณตาหนึ่งปีเหตุตาสำหรับปีเจียบรัดได้บ่มไม่ครูซา การยุติการนี้บังกอบปุกวัดขอค้านมันบานถวยกสิกรรมจึงจำสิวัดนั่งขวักฮัตเบียงอาหารจะสมจึงหลุดอันนี้สำหรับกิจการรบบ้านหลุกวันสุเมศปรรถรณ์ในภูมิสลายโกทำไมคมสลายโกสรกเซซานในดังท่าเนี่ยภูมิในเติบแต่โยนปลอมตัดตัวสำนองปีกรมพลตุ่มนุบเวียกิสเนเซซานกลางปีในคมสลายโกประมาณห้าสิบครัวซาทำไมเตี้ยมันตอนตัดตัวบานได้กสิกรรมขนมมือครัวซาพรำไหตา หนึ่งปีเหตุการสำหรับปรรถมบายครัวซาในหลายตีประตูใบเจี๊ยบปูกวัดบานสนาเตอร์ญาทอมูลธานหนึ่งกรมพลจิตรานซากระดิจำนายปรรถเจียงปรามรอยครัวซาเซิงเตี้ยได้จัดตัวบานใดกสิกรรมปรามเหตุการเพจร้านเนื้อมันตอนอาจนำดอกบานได้ดอยซาแต่ใดแต่ปูกวัดจัดตัวบานสดสังจิตใดเปรย์เล็กเรือให้พนายคราเตอร์เล็กตักปรรถมวยครัวซาได้โยนปลอมจัดตัวสำนองรู้ในคมสลายโกลูกเสียขัน ไอ้ดังในไทยตีดับประบายเมษาถ่ากรัวซาหรือบอลลุกตัวตัวบานใดกสิกรรมปีเหตุตาจีโกนโยบายสำนองเจียงปีชนะหมกหอยกรมพลมันตอนวัวเวงนั่งกำนัดตีตังชูชายไอ้บานจับหลอดตีบรรดาไอ้ลุกเมียนใดเพื่อกสิกรรมชนะนี่ขณะระดับวัสดุการแต่เกี่ยวหมกดอลลุกสังเกตเคยท่าเนี่ยภูมิสลายก็ทำไมประมาณจัดสับเพริ่ยในมันตอนอาจเมียนหลัดเพียบเพื่อกสิกรรมเลิศใดแต่กรมพลปอดจูนในหลายตี ให้ได้ประมาณเจียงปีปอนปรำร้อยเหตุการณ์นุกเพื่อจารันสมบูรณ์โดยเปรย์ฤทธิ์เดอร์ให้ในดับบอลคลาจิตได้ตัวนั่งพนายคลาจิตได้ฤทธิ์ตัด เนี่ยมอมุนเกบ้านนะเกบ้านมาทำเนี่ยมอคร้อยเกเนี่ยมอตามคร้อยเนี่ยคลาเกตอนบ้านเนี่ยคลาเนี่ยคลาเกไม่ถูกใบกรัวซาเกก็ตอนบ้านนะบอกกรุ่นเกทางไงนี่ไงนู้นไงนี่ไงนู้นโลหิตบอกเขียวมรอยสับไทยบอกอดมินได้ทัวร์สายเต้ลุบบ้านนะปิดบ้านมันแตนบอกสับไทยบอกเขียวบอกเยอะอดมินกาลาเยอะอดมินได้ทัวร์สายมันดึงสีสายเต้ ปรรถมาเนี่ยเตี้ยรู้ในภูมิสลายโกทำไมทลายสมันเหมือนเจนชั่วโมงได้บารมีสวัสดิ์เพียบไอ้ดังท่าได้กสิกรรมระบอบปรรถสามสับกรัวซาเตลิตตักมันอาจเพื่อกสิกรรมได้ลูกตัวตัวบานปีกรมหุ่นพรำหิตาเตลิตตักอ๋อให้ได้ใบหิตาเตี้ยในมันตอนเตลบานกรมหุ่นปอดตีตังเซิงจำนวนหน่อยลอยได้นอมไอ้กรัวซาระบอบลูกเคาะคานมันอาจดำดอกบานนั่งประชมกาควักขาดเสบียงในเปลือกขังหมก น้ำโยนพร้อมตัวสำนองก่อนใจจำปวดได้สำนองวิ่งเกิดขาดในปรามฮัตแมนให้ใจจำปวดน้ำเหนียวตึกเล็กน้อยได้สำนักน้ำชูไอชูทำไมก่อนมันเกินชูทำไมแค่สำนักยังมันมันเถื่อยังจำเมื่อตึกบ่เป็นนี่ตึกเล็กแมนให้ชูได้น้องพรามฮัตนักยังน้ำมันตัวมันตัวลายแต่คล้องก่อนมันเจ็บมาเตะยังเมื่อเส้นจะย้ำจำตัวได้สามฮัตก็ลองมาคือย้ำฮัตมาอยู่ได้ไปสร้างเจียงปีปอนพรามรอยเหตุการ์บอรอดสัตว์ขนมสกเซซานแคดสตังไตรงตระบานกรมพลตุ่มนุบเวเรียกิสเนเซ
រីឯពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពីហិតតាផ្សេងទៀតមេឃុំស្រែកោថ្មីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ្វឿនជឿនលើកឡើងថាអាញាធរបានកំណត់លេខផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋដែលទៅប្រមទទួលសំណងនៅឃុំស្រែកោរួចហើយតែមន្ត្រីសូរិយោដីនៅមិនទាន់ចុះវាស់វែងនិងបងលេខឲ្យពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតដល់ហើយទេដោយសាររវល់បន់ចូលឆ្នាំ លោកទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋដែលនៅតែប្រឈមការខកខានមិនអាចធ្វើកសិកម្មបានដោយសារដំណោះស្រាយបញ្ហាដីមួយចំនួននៅមិនទាន់ដោះស្រាយចប់បើនិយាយទៅវត្តជាមែនខ្ញុំកាលញ៉ែខ្ញុំនិយាយការពិតទៅវត្តជាមែនតែខាងខេត្តខាងក្រុមហ៊ុនទោះថាគាត់ធ្វើការដូចជាចៅតិចប៉ុន្តែកាលញ៉ែនោះខំតែប្រឹងឲ្យប៉ុន្តែរឿងរាន់ថ្ងៃនេះវាពិបាកបើថាទោះជាពលរដ្ឋគាត់រួយបរំអញ្ចឹង ហើយធ្វើម៉េចវាធ្វើវាស្ទាក់ខ្លះហើយបើធ្លាក់ធ្លៀងមកមេពីមេឯងមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសៀកមេគង្គសង្កេតឃើញថាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលពលរដ្ឋខកខានមិនអាចដាំដុះបានដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការភ្ជួររាស់ដីធ្លីនិងភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកថារហូតមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋតិចតួចណាស់ដែលមានលទ្ធភាពដាំដុះបាន នឹងភ្ជួររាស់ដោយខ្លួនឯងដោយសារដីកសិកម្មដែលក្រុមហ៊ុនចែកជូនពលរដ្ឋភាគច្រើនជាដីនៅតំបន់ព្រៃរិចរិលនិងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនក្នុងការកាប់រៀននិងឈូសឆាយ
เจ็บรอดบ่อยใจหวมเต้าเขยมอ้อยบอลตะกวาดได้ก็แทบก็ทาบ่อเฮียนไม่บ่มันบัดอ่อนลิ้นมันเลยเสร็จเช็ดได้มุ่นนะจุกจุ่มเขียนดับเนี่ยปาริบดัวมาเผยเนี่ยดับปาริบดัวเด็กอ่อนนั่นแล้วก็เฮียนนะก็เฮียนแต่ก่อนมาสนมโพตามอยากเขยมตะกวาดเขยมตะใบเขียวกีหลุมใบจอกระดอก็มินอเมติตีปงนาเฮียนใหญ่เต้มีตะเขียวปีเขยมได้เมินประชาประเทศอยู่บอลมาเตะอยู่บอลตามมันจีใส่ละหดจังจังเขยมได้กึศหมึกมกตัวเป็นนี้ ปวดรอดได้ยลพร้อมตัวสำนองปีพอลปะปอลตำนกเวเรกิสเนเซซานกรองปีในคมสายโกนังบานมกตางตีลมในทำไมในดับบอลนุเมียนจำนวนเจียงปรามรอยมาเพย์กรัวซาขนมจำนำปวดรอดเจียงปรามรอยจัดสับกรัวซาให้ปัจจุบันในซาปวดรอดหาสับกรัวซาในคมสายโกนังปวดรอดหาสับปรามใบกรัวซาในคมกบารมีมันพร้อมตัวโยโกนโยบายสำนองขณะได้ประเทศรบปุเกตรตักเล็กอย่างสรงขนมบาดแบนสุเม็ด อาซีสไรปีรัตนีวอชิงตันจัลโลนันยังชิติเมตรัยดำนังไล่ดันไล่ปีแต่ระบบปิจิปรัตจิสรานขนองบันดูรุลุ่มนังมุ้ยจำนวนเจ็ดข่อยคาดรบบางลำโบลบันดามกปิเพลียงเกาะคายลีล้อมนังชากันตระในตามบันดาขัดมุ้ยจำนวนกาปิโรเซียไทยตีดับรำปีคายเมษา ระบายการกระทรวงทนเตียนตักนักอุตโนยมการปิดไทยเกิดดับระบายไทยเมษาบานเด็ดดังท้าประเทศระบบปรอดในคุมตัวสลาขัดกระปงสปื้อบานรองกาโขดท้าจำนวนดับประมวยขนองจำนายไอ้ไม่คุมเกิดขัดไปแวงวิ้งคือบานบะสะซ้อนลุมประเทศปรอดมวยขนองบรรดาประเทศโขดขาดแตงสรงให้หนังประเทศเนี่ยพุ่มในตัวเชื้อคุมจำบ่อขัดไฟเรียงเมียนจำนวนใบขนองบานดูรุ่มนังระบบดับโบประเทศปีขนองเสียงเตียน กระทรวงกบาลดังเตียธานขายไปแล้วก็มีเพลียงเกาะคายมวยเมย์ทำได้บรรดาตึกล้างอย่างฉับรหัสในตามดองสตังนังดองโอจิจานกันไล่ในคลองแขกนี้ก็เป็นใต้ปมเมียนบรรดาอัมนุสลับนังโรงรบบุหนุเตกระทรวงเชียร์ก็พังนายทาเพลียงเกาะคายนี้นังในแต่บรรดาการเมียนเรียบไปในตูแจงประเทศระหดดัดไงตีมาไพมวยไทยเมษาหายใส่ตันหาเพียบ นังถอยจกจัดล็อปสามสับเตอร์สามสมวยองศาเซระหดดอจ้องท้ายเมษาจานโลกนะสำหรับจิตติเมตรัยปฏิกรรมปุชีเวียดนามกู้ชีจมเรื่องในกาวินิจกอจลนะทรอปในดัมบันอาซีซาปอดเมนอันเดียชมูฮันดูสตันไทม์บานดอกฟรังสมได้ประเทศกรมหุ้นอจลนะทรอปมุ้ยในประเทศอันเดียชมูลูกโซมิลอากราวัลบานอดังทา กัมพูชีนั่งปฏิเสธเสียงเทียบในดัมบันอาซีกู้จิตติพซาสำคัญมุ้ยสำหรับมุกระบอจุ่มนุ้ยนั่งกันไล่รูนเนยจากโลกบรรดาธาตุซาตะเมียนกาผลักโลกกันไล่ภูมิศาสตร์รูนเนยกาอภิวัตจังชับรหัสในดัมบันติกรงให้นังการิกลุดลอกในเศรษฐกิจเติบเนี่ยวิทยุตุนจิตรันเมียนกาจับรำคลั่งตะลุติพซาอัจจลนะทรอปในกัมพูชีนั่งเวียดนาม จากดาวปุ่เกตุปังทาการิจมร้านภายในเฮตาราชนาสัมปวนเพลกะมณิกุ้มอย่างเดือนนี้คือนางอาจมรุ่นอาตมลายติดซาอัจจลนะทรอปอย่างนู้ลางคลายขั้วเนเปอนาคตโลกโซมิลอากราวัลบานดังเทตาในตุนเต็มแต่ติดซาอัจจลนะทรอปกับปงลางคลายคลั้งในขนงปฏิอภิวัตรวมเมียนสังหบุรี จันนังจุปนเนี่ยวินิจกต้นทนมัดชุ่มกับปงเนี่ยรอกประเทศดำเนินดำไล่อจลนะทรอปในตีบในไล่โดยเชนในประเทศกัมพูชีให้สังคมทาดำไล่อจลนะทรอปแตงนุนังอาจเมียนดำไล่ขั้วขนมระยะเปิลคล้ายนังระยะเปิลแหวง นายกฐานนกบาจราจรนั่งตระหนักถนอมสาธารณะในอากาศสนองการฐานนกบาชีพบ้านบางหางทางระยะเปิดดับประบายไงคือกึศปิดไงตีมวยดับไงตีดับประบายไทยเมษามีจำนวนครุฑนาจราจรสรบจำนวนปีร้อยดับประบายกะระในจากขนงลูกก็มีมนุษย์สลับจำนวนมาร้อยดับประบายเนี่ยนั่งรบบัวจำนวนใบร้อยไซส์สบายเนี่ย จากจำนวนนี้บานการล้างเลือกปิดไงทอมัดดาได้เจ็ดไงมันเมียนปิธีบ้นคือเมียนจำนวนห้าสิบกรัมกะระไหนได้กัดขนมหยาเปดดับประมัยไงโดยเนี้ยการปิดไงมีน้ากันลองตึงนี้คือเนี่ยสลับบานการล้างมาภัยเนี่ยนังรบบัวทุนนังฟ้าบานการล้างเชียงมรอยเนี่ย แต่ต้องนักการในกรุธนาจราจรนี้ได้การปิดไงปิธีบนโจชนำทำไมประไปในเชียดระยะเปิดใบไงจับปิดไงจะดับบุญดอดไงตีดับประมวยคายเมษานี้กรุธนาจราจรในตูแตงปฏิเมียนจำนวน50กรัมกะระในหายได้บรรดาอัมนุสลับมาภัยประมวยเนี่ยนังระบัวสราทุน80มวยเนี่ยมาเปรียบเทียบแต่นังปิธีบนโจชนำขมายการปิดชนำปีปอนดับประมวยคือจำนวนนี้บ้านถอยโจ
กาบิชนำปีปอนดับปีกรุธนาจราจรในตูแตงประเทศกับนงระยะเปโดยขณีนี้กึมิ้นจำนวนการสปรามกะอันนี้มนุษย์สลับสายสบายเนี่ยนังร้องระบบสราทุนประมาณเจียมร้อยแปดสิบเนี่ย จารบายกาดาได้นี้บานดังท้ามูลหายได้บรรดาอากาศเมียนกะอันนี้กรวดหน้าจราจรนี้รวมเมียนบากบอลเลอะระเบือนกำนัดมันกรุบสัตว์เนี้ยไปเจงเนี้ยบากบอแต่งเพียบสระวังมันประกันดั้มหนังบากบอแต่งหงุยได้เฉดาว จารบายการได้กับบ้านบางฮันทารยะเป็นมวยชนะกับปีชนะปีปอนด์ดับปีกรุษณาจราจรในตุแดงประเทศกุมเมียนจำนวนใบป้อนประมร้อยสามสิบมวยกะระในหายได้บรรดาเอามนุษย์สลับจำนวนมวยป้อนประมปีร้อยแปดสิบเนี่ยนั่งรบบู้จำนวนประมป้อนประมร้อยสามสิบประบุญเนี่ย สหพันธ์ขมายกัมพูชีกล่าวหนังองค์การดำนังปูชีเชียดและขมิ้นแหลมนังหากัตทายูเอ็นพีโอนังรวมคเนื้อเทอร์สันสัตมุ้ยได้ยำปีการรวมจัดมนุษย์ขมายกัมพูชีกล่าวในประเทศเวียดนามจากสันสัตนี้หนังทวีล้างในตะกงปารีสประเทศบารังในดามค่ายมิถุนาสมาชิกประเทศบารังโลกอันเดรกัตตุลังนังสำหรับสมรู้สันสัตนี้ สิกรีประกาศปอดเมียนระบบสหพันธ์ขมายกัมพูชีกล่าวบันดังทางขมายจนเจ็ดดามในเลือดตะไลกำนัดระบบคล้วนได้ตรวจตราดับปฏิบัติน้ำกับปงรองครัวปีการรวมในคลีได้ซาตายประพ้นยึดติดทวารปกลุยนังการถือตุกบกมันนิ่งภายในตรีพิษศาสนาให้นังตรีพิษในการบัญชีมัตเตอร์ระบบประสังขมายกัมพูชีกล่าว ขมายกัมพูชีกล่าวกรงกลัวในการจับข่มขลุ่นบานบรรทบฉบับให้นังการเฟื่อตระหนักกรรมจากสันสัตว์นี้นังประมูลผลสะสมขมายกล่าวสังคมสิบเบอร์ให้นังเนี่ยพระดำใบเฉจเจ็ดปีปัญหารวมรวมเปลี่ยนจัดมนุปัจจุบันพร้อมแต่งสายรบไปที่ซาดำใบตุกสกัดการรวมเปลี่ยนแต่งนู้นังดำใบเลือกดำกลางสัตว์จมูกหลักฐานระบบปฏิบัติขมายกัมพูชีกล่าว จากสันสัตว์นี้คือปราบพระพิสาอังเล็กขนงกาตมเนตตมนงเคลียโลนันยังกัญญาเติบบานสนับปอดเมียนประจำไทยระบอบประชูอาซิสไรได้รับจำจูนได้เนียงเคี้ยมไม่สุดเทียนีสมโลนันยังกัญญารงจำสนับสเกเรกับเซนเซนเนคขนงกับสายระบอบเยื่อเนเปิลบันตักเกเน บาดลุนเนียงกัญญาหนึ่งปรายมณฑลสลาจิตติเมตรัยนักนงการมิธีปสายจีบรรทออตุเตียนี้ยึดเชื่อมเมียนบอดสัมพีหนึ่งสกเรียกาสได้อย่างปีอัญญาโทมุลธานนักคุมดองกับบัดขาดกับปงทมธาปรายสหกุมรองกาบัมเพลย์บัมพลานจีบรรทออบรรทออได้ซาปอรัดขลุนไอบอดสัมพีจีมวยโลกแบรดอดัมจงเวงกาดักนอมทอยกรอยระบอบโลหิตสายโดยจองการมิธีโลนเนียงบานสตาปอร์มิ้นบรรจบสมัญเชิญโลนเนียงสตาปกาปสายระบอบยึดเชื่อมจีบรรทออตีดด้อยเมตรัย โลกในยุติเมตรัยอัญญาโทมูลธานุคมดองกับบัตรสกสันดานขาดกับพงธมเลือกลางท่าไพรสหกุมขนงคมจำนวนใบเจ้าตาบัตรบองจีบรรทออบรรทออบโดยซาสกรรมเพียวระบอบปรอดมูลธานนั่งเนี่ยจำโนสกขลาดได้ผู้เกี่ยบานนอมคณีโจกับรุกเรียนปีเสดดำใบยกใดดำดำน้ำนั่งซองลำเนาทานจำนายกรมสหกุมใบยาอ่างท้ากล่าวปีปรอดอัญญาโทมูลธานคลากบานโจรุ่มจำนายบุ่มเพลิดบุ่มพลานไพรสหกุมผ่องได้โลกต่างสารดาริกาจุ่มใบป้อมเมียนี่ ไพรสหกุมในขนมคุมดองกำบัดจำนวนใบเพลงคณีเชื่อประพบดอสำคัญมวยขนมกาปดอลเนออนุพอลไพรเชอร์ดอลประชิปรอดมูลฐานโดยเชื่อการรบวัวจ๋อปนเอ๋อตะขมมสัตหรืออาจกับเชื่อคลายยกมาทัวเชื่อหลบในฐานสำหรับปวรรดไกรกรอกขนมพุ่มมุกระบอแตงนี้เจตตาทอยจ่อโดยสาแต่ไพรเชอร์สหกุมเจตตาบัดบองเชื่อบรรทบรรทบไพรสหกุมคลาในซอลแต่เชื่อโตโต้หอยคลาเตียสเตอร์คลายจีวิลแต่มาดองไม่คุมดองกำบัดลงลนเย็น มีนประสาทาไพรสหกุมในคุมระบาโลกมีนจำนวนไว้คือไพรสหกุมโกกีประหงไพรสหกุมกบาลโอตะกงหนึ่งไพรสหกุมกบาลโอทนงลูกวิจัยทาไพรสหกุมแต่ใบมีนตมหมสรบประมาณปรำปีปอนไฮตาโดยซาไพรสหกุมคลาเมียนตมหมจับปีเชื่อมปอนไฮตาหลังเต้ให้บังการลังในจันลอชนำปีปอนประบุนหนึ่งปีปอนดอบลูกบรรโตทาจับตังปีบังการไพรสหกุมในรูดมกดับบอนไพรเชอร์ต่างนี้ รองกากับบังพลานยกเชิดทั่วอาชีพกรรมนั่งรุกเรียนยกในทั่วเชลบในฐานจีบิเซทั่วจำกาหอยเนี่ยกับรุกเรียนเพื่อฉัน
ជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានតែម្ដង រីឯក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើផ្ទះទី1ទី2គាត់លុកដូរខ្លះទី3គឺធ្វើយ៉ាងព្រាមមិនចង្ការកាត់ចង្ការប៉ុន្តែមានមួយចំនួនគាត់ទប់ស្កាត់បានកាប់បានតែទួចបន្ទប់ស្កាត់បានលោកលុនយិនមើលឃើញថាព្រៃសហគមន៍មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដូចជាការរុករកអនុផលធម្មជាតិចាញ់ពីតំបន់ព្រៃទាំងនោះជាពិសេសជួយទប់ស្កាត់បាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិតែម្ដងមេឃុំដងកំបិតរូបនេះប៉ាន់ប្រមាណថាព្
ដោយឡែកប្រិយសហគមន៍ក្បាល តាមយកប្រជុំរៀងរាល់ខែគឺការប្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺរោវិធានការបណ្ដឹងជាវិធានការមួយព្រោះយើងត្រូវសិក្សាតាមយ៉ាហើយពិឈប់បើគិតកັບរុករៀនហើយបើគិតនៅតែបន្តទៀតវាលំបាកក្នុងការដំណោះស្រាយនឹងតិចព្រោះយើងធ្វើតឹងនោះទោះយថាឯងវាតឹងពេកព្រោះធ្វើធូរទៅវាប៉ះតែគ្នាឯងប៉ុន្តែក៏ឡងមកច្រើនតែសហគមន៍មួយឃុំនេះនឹងចង់លើកថាវាចង់អញ្ញាធិការឃុំដដែលអាហាងថាវិធានការចំពោះមុខនឹងជួយជំរុញការងារចុះល្បាតរបស់សហគមន៍ប
ាត់បង់ប្រិយសហគមន៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនលើកឡើងថាបញ្ហាខ្លះមិនអាចបន្តពលរដ្ឋទាំងស្រុងនោះទេដោយសារមានឈ្មោះរងចាំទិញឈើពីពួកគាត់ហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់នាំគ្នាលួចចូលទៅកាប់ឈើក្នុងប្រិយសហគមន៍មិនតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានគណៈកម្មការប្រិយសហគមន៍ក្បាលអូធ្នងលោកខៀវខិតទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួនពិតជាបានរួមចំណែកបំភ្លេចបំផ្លាញប្រិយសហគមន៍ប្រកបមែនប៉ុន្តែក៏មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះដែរលោកបន្តថាចំណាត់ការរបស់សហគមន៍ទៅលើក្រុមជនល្មើសមានជាហូរហែប៉ុន្តែដោយសារភាពយល់យោគច្រើនទើបធ្វើឲ្យបទល្មើសនៅតែកើតមានជាជននៅភូមិតបាត់ទៀនភូមិភេលីក៏រុករៀនដែរនឹងថែមិនបលជុំងងខ្ញុំរៀបការចេញក៏ទៅដល់ទីគុំណល់ទីទៅអូងំងំខ្ញុំរងឲ្យគឺនេះអើយបងប្អូនជួយការពារដើម្បីឲ្យព្រៃនឹងពងវងបើថាការពារទេព្រៃខ្លាចទៅជីវិលហើយតាមទៅឃើញចាប់តែបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិទាំងពីរភូមិនេះចតលើក្រកម្មការថតការពារពិសេសជាជនភេលីអត់ជួយការពារព្រៃសហគមន៍នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានប្រមាណ50សហគមន៍ព្រៃសហគមន៍ខ្លះនៅសេសសល់ព្រៃឈើច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែខ្លះទៀតអស់ឈើធំធំហើយមួយចំនួនខ្លាយជាវាលស្រែរបស់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទៅទៀតអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញស្នូលព្រៃឡង់លោកសេងសុខហេងមើលឃើញថាការកាប់រៀនព្រៃសហគមន៍នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់គឺកើតមានជាយូរណាស់មកហើយដោយមិនទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបន្តថែមថាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យបាត់ល្មើសនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ចេះតែបន្តកើតមានដោយសារខ្វះកិច្ចសហការរវាងសហគមន៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នជំនាញលើពីនេះទៅទៀតសមាជិកសហគមន៍ពឹងផ្អែកតែទៅលើគណៈកម្មការសហគមន៍ខាងពេកប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមជួយការពារទាំងអស់គ្នាជាងនេះទៅទៀតគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋឲ្យបង្កើតជាព្រៃសហគមន៍ឡើងគឺមានទំហំតូចតូចពេកមិនអាចសមមាត្រទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលមានចំនួនច្រើនហើយអ្វីមួយទៀតគឺយើងឃើញថាអាចថាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរព្រោះអីបើយើងមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍ព្រៃឈើស្ទើរគ្រប់ថាគ្រប់សហគមន៍អនុគ្រោះទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅគាត់អត់មានសិទ្ធិចាប់ឯងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអីឬក៏ច្បាប់ព្រៃឈើអនុក្រឹត្យស្ដីពីសហគមន៍ព្រៃឈើគាត់បានត្រឹមតារាការអញ្ចឹងឡើយមួយឃើញពេលគាត់ជាប់បាត់ល្មើទៅគាត់រាយការទៅសមត្ថកិច្ចហ្នឹងទៅដូចជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលគាត់រាយការទៅអាចចំណាត់ការផ្លាច់ច្បាប់ពីមន្ត្រីជំនាញឬរដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងគឺមិនបានទាន់ពេលវេលាហើយពេលខ្លះអ្នកបាត់ល្មើហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមថាបាក់ទឹកចាប់ឬក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងការចូលរួមការពារព្រៃសហគមន៍លោកសេងសុខហេងលើកឡើងថាការយោគយល់គួរមានដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវយោគយល់គ្រប់ពេលវេលានោះទេព្រោះមានជនល្មើសខ្លះចាប់បានជាច្រើនលើកច្រើនសាហើយចេះតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេត្រឡប់មកបំផ្លាញព្រៃសហគមន៍បន្ថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាព្រៃសហគមន៍ដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ខ្លាំងជាងគេគឺព្រៃសហគមន៍នៅស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បីពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិស័យព្រៃឈើជាពិសេសគឺវិធានការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងមន្ត្រីជំនាញព្រមទាំងប្រជាសហគមន៍ក៏បីសហការគ្នាឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមឹងម៉ាត់ហើយអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃសហគមន៍ឲ្យនៅគង់វង្ស
លោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញនៅតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដដែលៗគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយហើយប្រិយសហគមន៍នឹងបាត់បង់បន្ថែមទៀតខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington. បាននាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adam លើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តអំណាចបានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនពូកែខាងយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបដៃគូដែលចង់ជែកអំណាចរបស់គាត់នៅក្នុងជួរផ្ទៃក្នុងបរិបទគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីបកកាន់អំណាចជាច្រើនមិនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែពួកគេមិនហ៊ានតតាំងព្រោះខ្លាចភាពសាហាវរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការ្យាជាមួយលោក Brad Adam ដូចតទៅបាទគឺសួរលោកប្រាដាមបាទលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកបានអះអាងថាលោកជាអ្នករំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបប៉ុលពតតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទ Hun Sen claims he liberated Cambodia, but that is a lie. ការដែលថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នករំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបប៉ុលពតនោះគឺជាការផុសត់ លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យរួចជីវិតពីការស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដនោះគឺកងទ័ពវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនគ្មានចំណាយអ្វីនៅក្នុងរឿងរំដោះកម្ពុជានេះទេគាត់គ្រាន់តែចូលមកខ្មែរវិញដោយសារតែវៀតណាមជួយសង្គ្រោះនេះគឺវាគ្មានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេគ្រាន់តែគាត់មិនត្រូវនិយាយភូតភរថាគាត់នឹង
ទេសដែរដូច្នេះអ្វីអ្វីគឺវៀតណាមជាអ្នកសម្រេចមិនមែនខ្មែរជាអ្នកសម្រេចទេពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់ត្រូវទទួលបញ្ជាពីវៀតណាមរាប់ឆ្នាំនេះជាការពិតដែលមានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់ប្រទេសវៀតណាមក៏គ្មានអ្វីជំទាស់ទៅនឹងរឿងពិតនេះដែរព្រោះកងទ័ពវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារាប់ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំកម្មាភិបាលខ្មែរនៅពេលនោះខំប្រឹងធ្វើពើថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយខ្លួនឯងតាមពិតវៀតណាមទេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងវៀតណាមជាអ្នកសម្រេចក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាក់ស្ដែងរយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការដឹកនាំកន្លងមកនេះបាទHun Sen was in charge after the Vietnamese left. ក្រោយទៅហ៊ានវៀតណាមដកចេញពីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលើកបន្ទប់ឲ្យដឹកនាំរបបមួយនេះហើយគាត់ប្រើប្រាស់អំពើទរណកម្មការចាប់ចោលមនុស្សដាក់គុកដាក់ច្រវាក់តាមតែអំពើចិត្តហើយក៏ប្រើអំពើហិង្សានិងគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពទៅលើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានរិះគន់គាត់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនគាំទ្រឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់គាត់តែងតែធ្វើយ៉ាងណាចង់ឲ្យបានរបៀបឯកបកតាំងតែពីគាត់កាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកនេះគាត់ប្រើអំណាចហិង្សារាប់មិនអស់ដូចជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997ការបោកគ្រាប់បែកលើអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅមុខរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ1997ដែរការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានការសម្លាប់មន្ត្រីបរិស្ថាននិងការចាប់មនុស្សដាក់គុកដាក់ច្រវាក់រាប់មិនអស់ចុងក្រោយនេះទៀតគាត់បានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលទាំងស្រុងតែម្ដងចំណាត់ការទាំងអស់នេះគឺលោកហ៊ុនសែននាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរថយក្រោយវិញរហូតដល់ជាង25ឆ្នាំឯណោះគឺកម្ពុជាដើរថយទៅរកសម័យមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកដល់បញ្ហាមួយទៀតនឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកនោះគឺមានមោទនភាពណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយការអភិវឌ្ឍនឹងតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទHe claims that he's developed the country. លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតាមការពិតទៅបើយើងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍សិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលពុករលួយខ្លាំងបំផុតព្រោះនៅក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាចរបស់គាត់គាត់កើនទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះតើទ្រព្យទាំងអស់នេះបានមកពីណាបើគាត់មានប្រាក់ខែត្រឹមតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនតែប៉ុណ្ណឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងបពុះរបស់គាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សកំពូលអ្នកមានទ្រព្យដូចជាអាដាមសណីជាច្រើនរូបមានទាំងលោកគុណគីមលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកណេតសវឿនអីហ្នឹងជាដើមហើយទ្រព្យទាំងអស់នេះគឺបានមកពីអំពើពុករលួយមិនមែនបានមកពីប្រាក់ខែនោះទេដោយសារតែអំពើពុករលួយយ៉ាងសម្បើមនេះឯងទើបធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងតាមការសិក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគួរតែរីកលូតលាស់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់ប្រសិនបើមានការដឹកនាំប្រទេសប្រសើរជាងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បានធ្លាក់ទៅក្នុងហោប៉ៅនិងកងធនាគាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមបកពួករបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែប្រឹងត្រដររស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកនិងការខ្វះខាតផ្នែកជីវភាព មេដឹកនាំណាក៏អាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាល្អប្រសើរជាងសម័យខ្មែរក្រហមដែរបាទអរគុណលោកបាទតើកត្តាអ្វីខ្លះទៀតដែលលោកអះអាងថាមេដឹកនាំណាក៏អាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យល្អប្រសើរជាងសម័យខ្មែរក្រហមដែរនោះបាទ ប្រទេសកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទាំគ្មានសល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះរបបដឹកនាំណាក៏ដោយក្រោយរបបខ្មែរក្រហមគឺច្បាស់ជាគ្រាន់បើជាងមុនខ្លះជាមិនខានសូមកំភ្លេចថាកម្ពុជាទទួលប្រាក់ជំនួយពីអន្តរជាតិជាង10ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលុយជំនួយទាំងអស់នេះគឺយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានបណ្តាញទឹកនិងភ្លើងអគ្គិសនីជាដើម ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនឯណោះបានចំណាយប្រាក់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទៅលើតែកងទ័ពទៅលើបលិសនិងកងរាជអាវុធហត្ថនិងលើអំពើពុករលួយនឹងតែម្ដងការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺពឹងតែទៅលើប្រាក់ជំនួយបរទេសតែប៉ុណ្ណោះឯងកត្តាអភិវឌ្ឍមួយទៀតគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយអភិវឌ្ឍព្រោះនៅមិនឆ្ងាយពីប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនជាដើមនិយាយរួមឲ
better than that. ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននឹងគឺអះអាងថាបើអត់ពីគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាប់ចាក់ហើយឈប់មានការអភិវឌ្ឍនិងការសង្គ្រាមជាដើមតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទ Well, all dictators say that មេដឹកនាំប្រជាការរាល់គ្នាមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរសុទ្ធតែប្រើសម្ដីដូចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងម្នាក់ៗសុទ្ធតែអួតថាបើអត់ពីខ្លួនប្រទេសកាត់កលយុគជាដើមការលើកឡើងដូច្នេះគឺវាមិនពិតទេ អាចពិតខ្លះដែរតែក្នុងករណីតែប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធឬកំពុងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏មានក្រុមភេរវកជាដើមប្រទេសបែបនេះជួនកាលអាចជួបបញ្ហាវឹកវរពេលដែលមេដឹកនាំនោះធ្លាក់ពីតំណែងនេះប្រហែលលោកហ៊ុនសែនចង់និយាយពីមេដឹកនាំដូចយ៉ាងកាដាហ្វីនៅលីប៊ីនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាប្រទេសលីប៊ីមានក្រុមភេរវកជាច្រើនក្រុមដូចជាពួកក្រុម ប្រទេសកម្ពុជាមែនតើគឺដូចប្រទេសស៊ីមបាវេការលោករ៉ូបឺតមូកាបេនៅកាន់តំណែងនៅកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគាត់ថាបើគាត់ធ្លាក់ពីអំណាចប្រទេសនេះច្បាស់ជាជួបការលយកចាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវឃើញទេគាត់ធ្លាក់ពីអំណាចច្រើនខែហើយនឹងប្រទេសស៊ីមបាវេឥឡូវខ្លាចជាប្រទេសមានស្ថិរភាពជាងមុនហើយរីចម្រើនជាងមុន ពេលដែលមូកាបេចាក់ចេញទៅប្រទេសស៊ីមបាវេទទួលបានជំនួយនឹងការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសន្ធឹកពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងការវិនិយោគធំៗផងដែរព្រោះអស់អ្នកប្រជាការនៅដឹកនាំខ្ញុំយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមិនខុសពីប្រទេសស៊ីមបាវេនោះដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ពីអំណាចនោះអ្នកថ្មីដែលមកកាន់ប្រទេសនឹងមិនហឹង្សាដោយលោកហ៊ុនសែននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យស្ដារនីតិរដ្ឋឡ
ហើយឈប់រួយរឿងដែលរស់នៅក្នុងរបបមួយដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំដដែលៗអស់មួយជីវិតបែបនេះ។បាទជាងនេះទៅទៀតតើលោកយល់ថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចនៅបន្តក្រៃអំណាចបានយូរឆ្នាំដូចនេះបាទ? លោកហ៊ុនសែនអាចនៅបន្តកាន់អំណាចបានរហូតដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែមានភាពវៃឆ្លាតនិងរហ័សរហួនតែក្នុងរបៀបរៀបយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបដៃគូដែលចង់ចែកអំណាចគាត់ក្នុងជួបផ្ទៃបរិបទគាត់តែម្ដងម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សសាហាវគ្មានធម៌មេត្តាចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងគាត់ចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងដូច្នេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបកកាន់អំណាចគឺជាអ្នកដែលបញ
ប្រើប្រាស់អំពើពុករលួយកម្លាំងទ័ពនិងតឡាការដើម្បីទប់ទល់រាល់ចលនាប្រឆាំងគាត់ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងជួរបករបស់គាត់នឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនពេញចិត្តនឹងគាត់ដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីគាត់បាននៅឡើយទេដោយសារតែពួកគេខ្លាចភាពសាហាវរបស់លោកហ៊ុនសែន Well, I think Hun Sen thinks that the world isn't really paying attention. ខ្ញុំគិតថាការដែលលោកហ៊ុនសែនស្មានថាគាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមួយហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចេញសារព្រមានច្រើនមិនទាន់ឃើញចំណាត់ការចាក់ស្ដែងនៅឡើយក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះទេឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនអាចឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់ចាត់វិធានការក្តៅនៅឡើយមែន ក៏ប៉ុន្តែបើការបោះ
ប្រទេសជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងនេះ ជាទីហោមន្ត្រីជប៉ុនទទួលស្វាគមន៍លោកសំរង្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមិនសូវហ៊ានចេញមុខគាំទ្របពប្រឆាំងឥឡូវស្វាគមន៍វត្តមានលោកសំរង្ស៊ីនិងសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាសារដល់លោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសដែលស្ងៀមស្ងាត់ដូចជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមនឹងមិនអាចនៅស្ងៀមស្ងាត់ឈរអោបដៃមើលលោកហ៊ុនសែននាំប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងជួរនៃរបបផ្តាច់ការដូចនេះតទៅ
ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងស្នើដំណែងលោកហ៊ុនសែនបានដែរទេប្រថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលើកស្ទួយកូនរបស់គាត់ទាំងនោះឲ្យផ្លាស់ឡើងដំណែងធំធំយ៉ាងគំហុកបែបនេះបាទ They have no right to be the next leader of the country. ខ្មែរកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនណាម្នាក់មានសិទ្ធធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននោះឡើយការឡើងកាន់អំណាចគឺត្រូវផ្អែកលើលក្ខណៈសម្បត្តិមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែឬដំណពូជនោះទេតែខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចាប់អារម្មណ៍ណាម្នាក់ពីក្នុងតកូលហ៊ុនមកដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតនោះទេព្រោះក្រោមការដ
ួមពីគ្រប់ភាគីដែលមិនត្រូវការការបំបែកបំបាក់ដើម្បីកងដោយសំខាន់នោះទេ បាទអរគុណច្រើនលោកប្រាអាដាមបាទសូមអរគុណដូចគ្នាលោកអ្នកនាងត្រូវបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាជាមួយនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រេតអាដាមជុំវិញការដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំដែលពោពេញទៅដោយអំណាចផ្ដាច់ការបព្វពួកនិងគ្រួសារនិយមដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយឺតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិននៅស្ងៀមទៀតទេបើសិនជារបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែបោះជំហានទៅមុខអំពីការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខទេនោះការលើកឡើងនេះគឺនៅស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងប្រទេសជាថាប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតក្កក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះរបបក្រុងភ្នំពេញត្រៀមបង្កើនកងកម្លាំងជាង 100,000 នាក់រួមទាំងប្រជាការពារភូមិជាង 20,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខចាសសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ទាស់នឹងការបង្កើនកងកម្លាំងបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់គឺមួយការិយាល័យត្រូវមានកងកម្លាំងការពារត្រឹម3នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនប្រសាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់សពលោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលទាំងនៅវ័យក្មេងនោះគឺត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2018នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកបរិស្ថានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតនៅខេត្តព្រះវិហារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះព្រមានថាប្រសិនបើគ្មានការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនោះធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះនឹងទទួលរងការខូចខាតនិងបាត់បង់នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានឡើយលោកលានកញ្ញាណាស់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលានាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទហេងសកលចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា